เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะก็จะได้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีความสุขจริงๆนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในปีนี้นะคะทางรัฐบาลเองก็รณรงค์ให้เน้นรูปแบบการจัดสงกรานต์แบบไทยค่ะที่สำคัญคือขอให้ทุกคนนั้นใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมดูแลประชาชนให้เดินทางอย่างปลอดภัยด้วยค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปีนี้รัฐบาลรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวคิดสงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวาปลอดภัย 13-17 เมษายนเน้นด้วย3มาตรการหลักนะคะประกอบด้วยแต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดสุภาพใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่าและขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามประยุกต์ให้เข้ากับสถานที่นะคะแล้วก็ศาสนาที่แต่ละคนนับถือได้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้เจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเตรียมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกทุกด้านทั้งการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยขอให้ทุกฝ่ายมีน้ำใจเอื้ออาทรและให้อภัยกันไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องการจับผิดเพราะเจ้าหน้าที่มีความห่วงใยประชาชนต้องทำหน้าที่รักษากฎหมายส่วนประชาชนก็ต้องการไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสำหรับแต่ละจังหวัดก็จะจัดส่งเสริมสงกรานต์ตามโครงการ1อำเภอ1ลานวัฒนธรรมกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ในปีนี้นะคะอย่างเช่นส่วนกลางที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามสแควร์ส่วนภูมิภาคเป็นงานสงกรานต์อาเซียนได้แก่งานประเพณีสงกรานต์สารสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยลาวที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยสงกรานต์ไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและสงกรานต์ไทยลาวที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ